อยู่ช่วยอะไรเก่งก่อนดีเก่งคิดจนเบลอไปหมดแล้วเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยว่าจะช่วยให้อหมอจีบแม่ยังไงอะหมวดพอจะมีวิธีหรือว่าแผนที่ทำให้อหมอจีบแม่ปุ๊บติดปั๊บเลยปะโหปกติเคยวางแผนจะจับคนร้ายไม่เคยวางแผนให้คนรักกันสักทีถามหน่อยดิหมวดถ้าหมวดจะรักผู้หญิงสักคนนึงผู้หญิงคนนั้นต้องเป็นแบบไหนถ้าพี่จะตกหลุมรักใครสักคนคนคนนั้นก็ต้องเข้ามาเติมเต็มอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปในชีวิตพี่เออใช่แล้วเอาหมอเขาขาดอะไรอ่ะความฝันความฝันเหมือนพี่ไงเก่งก็เห็นพี่มาตั้งแต่เด็กพี่สู้ชีวิตมาตลอดทั้งหาเงินเรียนหาเงินผ่อนบ้านตั้งใจสอบเข้าตำรวจปฏิญาณตนเป็นตำรวจที่ดีอุทิศชีวิตให้กับอุดมการณ์ที่ผ่านมาชีวิตพี่มีแต่ความจริงแต่ไม่เคยมีความฝันถ้ามีใครสักคนมาเติมเต็มความฝันให้พี่ได้พี่ว่าพี่ต้องตกหลุมรักเขาแน่ๆแล้วหมดเจอคนนั้นยังอ่ะไม่แน่ใจเอ้าคิดดูดีๆก็ฝันอยากเป็นผู้กำกับเหมือนกันหรอจริงพี่ถึงชอบมาดูหนังกับเก่งตั้งแต่เรายังเด็กๆไงโหไม่รู้เลยนะนี่ว่าเราก็มีฝันเดียวกันแต่คงเป็นได้แค่ความฝันแหละพี่ขอให้เก่งได้เป็นผู้กำกับหนังไวๆนะพี่ขอฝากความฝันของพี่ไว้ที่เก่งด้วยไม่มีปัญหาเดี๋ยวน้องจัดให้เก่งมีหนังอยู่เรื่องนึงอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าเศร้าซึ้งแล้วก็สะเทือนใจมากๆแบบน้ำตาไหลเป็นสายน้ำเลยอ่ะไปดูกันเถอะจัดไปเปล่าอะไรก็ยิ้มหวานอยู่เมื่อกี้ก็อารมณ์ดีไงอารมณ์ดีก็เลยต้องยิ้มไม่มีอะไรหรอกที่หมวดพูดมาเนี่ยก็ถูกนะเก่งต้องหาให้เจอว่าแม่ขาดอะไรจะได้ให้หมอมาช่วยเติมเต็มก็ตามนั้นแหละมีอะไรก็บอกพี่แล้วกันนะพี่ไปก่อนเฮ้ยหมวดเดี๋ยวก่อนเก่งนึกออกแหละตอนเด็กๆหมวดฝันอยากเป็นผู้กำกับหนังและที่หมวดมาดูหนังกับเก่งเนี่ยเพราะว่าหมวดอยากให้เก่งช่วยเติมเต็มความฝันใช่ไหมล่ะอะไรไม่ใช่เล่าคิดมากเราอะก็แค่มาดูหนังเฉยๆน่ะสารภาพมาซะดีๆหมวดแอบชอบเก่งใช่ปะฟ้องแม่ดีกว่าเฮ้ยเก่งเดี๋ยวเก่งฟังพี่อธิบายก่อนไม่ใช่แบบนั้นนะเก่งคือพี่หลอกแหลกโอ้โหเก่งแซวเล่นแหมเป็นพี่น้องกันมานานขนาดเนี้ยมันจะชอบกันอะไรขนลุกนะโอ้โหพี่ชายทำไมต้องเป็นเธอ